ธนาคารกรุงไทยถอยกรูดยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมถอนเงินไม่ใช้บัตรออกไปแบบไม่มีกำหนดธนาคารกรุงไทยแจงถอนเงินไม่ใช้บัตรยังไม่เก็บค่าธรรมเนียมขอเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดหลังได้รับเสียงสะท้อนจากลูกค้าจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งวันที่2เมษายน2566เวลา 16:59 นผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าจากกรณีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้ออกประกาศอัตราค่าธรรมเนียมพบว่าหัวข้อที่3บริการทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บ7ระบุว่าบริการถอนเงินแบบไม่ใช้บัตรผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารมีค่าธรรมเนียม10บาทต่อรายการโดยท้ายประกาศระบุว่าความในข้อ 3.4.3 วงเล็บ7เพิ่มเติมโดยหนังสือที่ NVINR 389/2566ลงวันที่30มีนาคม2566โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้คือวันที่2เมษายนธนาคารกรุงไทยประกาศแจ้งระบุว่าตามที่ธนาคารกรุงไทยประกาศจัดเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินไม่ใช้บัตรครั้งละ10บาทเพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลลดการใช้เงินสดโดยยกเลิกค่าธรรมเนียมการถอนเงินไม่ใช้บัตร1ครั้งต่อเดือนหรือฟรีเดือนละ1ครั้งตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2566นั้นทั้งนี้หลังจากที่ธนาคารประกาศแจ้งให้ลูกค้ารับทราบผ่านช่องทางของธนาคารปรากฏว่าได้รับเสียงสะท้อนจากลูกค้าจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบซึ่งธนาคารยินดีน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในชีวิตประจำวันจึงยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกไปก่อนธนาคารขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการด้วยดีเสมอมาและขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ทั้งนี้ Daily News ออนไลน์รายงานเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาว่าธนาคารกรุงไทยระบุสาเหตุที่ธนาคารเก็บค่าธรรมเนียมกดถอนเงินสดไม่ใช้บัตรนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการบริการจัดการระบบธนาคารและต้องการส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสดในไทยมากขึ้นโดยปัจจุบันธนาคารกรุงไทยมีผู้ใช้แอปพลิเคชันกรุงไทย Next 16ล้านคนและมีตู้ ATM ประมาณ 9,000 เครื่องหลังจากเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทำให้แฮชแท็กกรุงไทยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ได้รับความนิยมในไทยอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วสำหรับความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างตั้งคำถามว่าทำไมต้องมีค่าธรรมเนียมทั้งที่ควรจะเป็นการบริการของธนาคารขณะที่บางคนระบุว่าหากมีการเก็บค่าธรรมเนียมต้องย้ายค่ายในการทำธุรกรรมทางการเงินและยังมีอีกหลายคนบอกว่าอุตส่าห์ไม่ใช้บัตร ATM เพราะหลีกการเก็บค่าธรรมเนียมบัตรแต่ต้องมาเจอค่าธรรมเนียมแบบนี้อีกเป็นต้น